วัสดีทุกท่านนะครับเริ่มไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Facebook HK Art and Paper นะครับดำเนินรายการสอนโดยผมนะครับอาจารย์เอกจากเพจสีน้ำอัตลีเอกนะครับวันนี้ไลฟ์สอนวาดสีโปสเตอร์เป็นครั้งที่4นะครับของเดือนกรกฎานะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่30กรกฎาคมนะครับเกือบสิ้นเดือนแล้วครับสวัสดีพี่เลขาด้วยท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานิดนึงว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับพิมพ์เลข1เข้ามานะภาพและเสียงชัดเจนนะครับนี่เป็นหวัดอีกแล้วนี่ฝนตกทั้งวันเลยครับเป็นภูมิแพ้อากาศมาเดี๋ยวจะเริ่มสอนเลยนะครับท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์นะครับภาพเสียงชัดเจนพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาแล้วก็วันนี้กระดาษแคนสัน100ปอนด์นะครับที่ผมใช้นะครับเกรดเริ่มต้นเลยนะครับ100ปอนด์ปกสีฟ้าไฟเฟสนะครับแคนสันไฟเฟส100ปอนด์หาซื้อได้ B2S นะครับ7-11ก็มีไซส์แค่ A4 นะครับวันนี้หาได้หาซื้อได้ง่ายมากนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับสวัสดีคุณลานาด้วยนะครับตามที่ตาเห็นเลยนะขออภัยนะเป็นหวัดอีกละร่างภาพก่อนนะครับสวัสดีพี่อ้อนะครับแล้วก็คุณฝันราชการด้วยนะครับอ
สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็สีโปสเตอร์นะครับวันนี้ใช้เฉดประมาณนี้นะครับเหลืองส้มแดงนะครับเลมอนเยลโล่ออเรนจ์เยลโล่สกาเลตนะครับสีขาวนะครับน้ำตาลเบิร์นเซน่าแล้วก็ครีมสันนะฮะสีดำนะฮะ Black ใช้ประมาณนี้นะครับเริ่มกันเลยเนาะนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นคลื่นนิดนึงนะสำหรับเป็นสัน100ปอนเนี่ยนะนะฮะเนี่ยจะมีเป็นคลื่นนิดนึงนะฮะเป็นกระดาษสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสีตามที่ตาเห็นเลยนะครับก็จะเริ่มจาก สีเข้มกับสีอ่อนนะก็ระบายแบ่งๆกันได้นะผู้กันใช้ผู้กันพีระมิดนะผู้กันกลมแล้วก็เบอร์เล็กๆนะฮะเบอร์เล็กๆเนี่ยเบอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้ตัดเฉียงนะฮะตัดเฉียงด้วยว่าสีน้ำก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะภาพแบบนี้นะอ
ขอพูดน้อยหน่อยนะวันนี้พูดน้อยนิดนึงนะวันนี้เป็นหวัดอีกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีวิสุชนด้วยครับ เสร็จพี่หนึ่งนะครับผมถ่ายรูปไว้ก่อนแดงอ
นี่สเต็ปที่2แล้วนะครับก็พอเราลงสีตอนแรกก็คือภาพรวมนะฮะลงสีเข้มไปก่อนแล้วก็มาภาพรวมนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับนะน่าจะไม่นานนะครับวันนี้เราเริ่มได้พิซซ่าแล้วนะครับสวัสดีพี่บุญนำด้วยครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมทักทายกันครับสีเหลืองใช้เยอะหน่อยนะฮะเริ่มจากซ้ายไปขวานะมีน้ำในผู้กันต้องเช็ดใช้พวกกันขยี้ไปเลยขยี้กับสีเดิมนะมันเกลี่ยได้นะผมลองดูละสีที่แห้งไปแล้วก็สามารถแบบใช้พวกกันมีน้ำในพวกกันนิดนึงขยี้ได้
พี่ไรปวดหัวเลยสีเหลืองนะครับระบายสีเหลืองเข้าไปเนื้อหน่อยเนื้อครีมหน่อยนะฮะสีขาวๆแล้วก็มาเติมนะสีขาวเติมทีหลังนี่เราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าอันนี้มันเราวาดภาพนะภาพวาดนะครับมันก็จะตัดทอนแล้วก็บายให้มันดูให้คล้ายก็พอไม่ต้องเหมือนเป๊ะมาก
พี่กัลยาณีด้วยนะครับใช้ผู้กันเล็กๆนะครับแต้มวิธีนี้ใช้กับสีอะคริลิกก็ได้นะครับขอถ่ายเซตนี้ไว้ก่อนนะฮะผู้กันที่ล้างผู้กันมานะครับต้องซับกับฟองน้ำหรือว่าทิชชู่หน่อยนะเพราะว่ามันมีน้ำเดี๋ยวมันจะมีหยดอย่างนี้นะโปสเตอร์นี่สามารถละลายได้ก็คือแบบผสมน้ำนะฮะแล้วก็ใช้ซ้ำได้นะThank you.
งาด้วยนะลืมไปลองวาดเงาเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาสีขาวมาระบายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้นะสีครีมครีมขาวๆมาระบายใกล้เสร็จแล้วนะครับไวไวๆหน่อยนะวันนี้วาดไวๆหน่อยฮะก็วาดให้มันแบบมีความคล้ายๆก็พอนะให้มันมีแสงมีเงามีสีอ่อนสีเข้มนะฮะก็ค่อนข้างไวอยู่เดี๋ยวระบายแบ็คกราวด์ไปด้วยเลยแล้วกันนะThank you.
อืมระวังน้ำหยดนิดนึงนะฮะขอบคุณพี่ธันทิพย์แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับไว้เข้ามารับชมทุกท่านกันจะเสร็จแล้วล่ะก็วันนี้ไวๆหน่อยแล้วกันเนาะสอนติดกันมา3วันนะฮะ4วันแล้วนะ4วันนะครับ4วันแล้วนะครับขอบคุณพี่กัลยาณีด้วยนะครับแวะมารับชมแล้วก็กดแชร์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยทุกท่านเลยนะครับสอนมา4วันแล้ววันนี้ก็เลยแบบมีอาการป่วยนิดนึงนะฮะแล้วก็ฝนตกด้วยทั้งวันเลยวันนี้วันนี้ก็เลยพูดน้อยหน่อยนะฮะนะสีเดียวไว้นิดนึงสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะครับทุกท่านเลยวาดกันแบบว่าสนุกสนุกนะก็คือแบบสีโปสเตอร์นี่เป็นสีอะไรที่แบบทุกท่านวาดได้เพราะว่ามันสามารถระบายทับได้ทับกันได้นะครับนะอ
ว่าถ้ามันเด้งออกมาจากกระดาษนิดนึงอะเก็บรายละเอียดนะฮะเอาสีเข้มมาลงอีกทีหนึ่งนิดนึงสีดำจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ผมมีแดงเข้มกับน้ำตาลแล้วโอเคนะฮะโอเคแล้วนะได้แล้วนะครับพิซซ่านะครับเสร็จละพรุ่งนี้จะมาสอนอีกนะพรุ่งนี้ครบสิ้นเดือนพอดีนะครับครบ10ครั้งแล้วนะครับเดือนมาสอนแบบทีหน่อยนะครับขออภัยนะฮะนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่เข้มๆนี่นี่คือเราวาดให้มันแบบใกล้เคียงก็พอนะไม่ต้องแบบให้มันมีแสงเงานั่นแหละนะแล้วก็สีสันนะครับผมก็พยายามให้มันแบบดูน่ารับประทานใกล้เคียงที่สุดนะสีสันนะฮะสีพีระมิดนะครับโปสเตอร์นะครับสามารถซื้อหามาลองได้นะครับราคาขวดละ38บาทบางท่านน่ะวาดสีน้ำแล้วแบบรู้สึกมันยากเกินไปก็นั่นแหละนะครับผมเลยมีทางเลือกให้นะ มีทางเลือกให้สำหรับท่านที่คิดว่าสีน้ำยากเกินไปผมว่าสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์ก็ได้นะฮะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ลองวาดสีน้ำแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือว่าบทเรียนที่ผมมาสอนนะครับสีน้ำยากเกินไปก็เลยมีทางเลือกให้นะครับเป็นสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกนะฮะสำหรับมือใหม่ด้วยบิกินเนอร์ด้วยนะฮะก็จะได้วาดตามได้วันนี้มันระบายแบบทาทับได้นะขอเก็บเท่านี้นึงก็จะเห็นว่าสีโปสเตอร์เนี่ยระบายจากสีเข้มแล้วก็ทับด้วยสีแบบสีอ่อนได้นะฮะนะสะดวกมาก
โอเคนะครับนะขอบคุณพี่ธันทิพย์นะฝันรัติการนะพี่อ้อนะครับแล้วก็พี่สุจิตราคุณสุจิตราคุณกัลยาณีนะครับพี่ตุ๊กตาด้วยนะครับเพิ่งเห็นช่วงนี้แบบไม่ใช่ช่วงนี้ต้องเรียกว่าวันนี้นะครับคือแบบเป็นหวัดนะครับก็เลยแบบพูดน้อยหน่อยแล้วก็เสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะครับอาจจะมีอะแฮมอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับวันนี้นะฮะเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมมาสอนนะพรุ่งนี้เป็นโดนัทนะฮะนะพรุ่งนี้จะมาวาดภาพนี้กันนะครับเวลาทุ่มตรงนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับวันนี้กระดาษแคนสันนะครับ100ปอนด์นะครับไฟเฟสนะครับหาซื้อได้ที่ B2S หรือจะเป็นเซเว่นก็มีนะหาซื้อสะดวกมากนะครับ100ปอนด์นะครับนะแล้วก็4โปสเตอร์พีระมิดนะที่ผมใช้นะครับอันนี้สั่งออนไลน์ก็ได้นะนะครับคนละ38บาทนะครับโอเคเนาะนะพรุ่งนี้มาสอนโดนัทนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยไปแล้วครับฝันดีกับทุกท่านนะครับไปแล้วครับขอตัวไปพักก่อนอ๋อขอบคุณพี่เลขาแล้วก็พี่สุชนด้วยครับไปแล้วครับ